สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกับทีมงานไอบอกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี่เราจะไปเบิ่งการฝึกซ้อมของทีมชาติลาวยู23เนาะที่ว่าปัจจุบันนี้เริ่มมีการฝึกซ้อมอย่างจริงจังกันแล้วเนาะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งการฝึกซ้อมแบบกีฬาฮักบี้เนาะที่ว่าจะมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติลาวนั่นเองซึ่งว่าภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อมทีมชาติลาวกับหัวหน้าผู้ฝึกคนใหม่เนาะที่ว่าเพิ่นนำเอาการแข่งขันฮักบี้เนาะมาเข้ามาในการฝึกซ้อมกับทีมชาติลาวนะนั่นก็คือเตะลาวได้มีการเล่นกีฬาฮักบี้ในการฝึกซ้อมไปพร้อมๆกันเนาะเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันบาเตะซิงแซมอาเซียนประจำปี2022ในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีที่ว่าจะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศกัมพูชานั่นเองเนาะซึ่งว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็ภายใต้การนำทีมของทานไมเคิลไวส์ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีสัญชาติเยอรมันซึ่งว่าเขามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวคนใหม่นั่นเองทั้งชุดหุ่นอายุบ่เกิน23ปีและชุดใหญ่ซึ่งว่าประวัติของเพิ่นเนาะสามารถไปเบิ่งในทีคลิปด้านทึงด้านขวามือเนาะที่ว่าเป็นรูปตัวไอพวกเราจะปักไปอยู่ในหั่นไปเบิ่งกันได้เลยเนาะซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้เนาะทางทานหัวหน้าเขาฝึกคนใหม่นี่เพิ่นก็ได้ใส่รูปแบบการฝึกซ้อมโดยการเอาการขันกีฬาฮักบี้เข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมเนาะโดยการให้นักกีฬาได้มีการดิ้นกีฬาฮักบี้นํากันเนาะซึ่งแน่นอนในระยะที่ผ่านมาก็มีข่าวจากต่างๆประเทศเนาะที่ว่ามีหลายผู้ฝึกที่ใส่กีฬาฮักบี้เข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมให้กับนักเตะเพื่อสร้างความแข็งแกร่งรวมถึงยังเป็นการช่วยให้นักเตะได้ผ่อนคลายอีกด้วยซึ่งก็ได้รับผลดีในการฝึกซ้อมแบบดังกล่าวอีกด้วยนะส่วนเดียวก็ผู้ฝึกของทีมชาติลาวคนใหม่เฮานี่ที่ว่านำใส่ในแบบดังกล่าวนั้นซึ่งก็ต้องติดตามกันว่าผลงานจะเป็นอะไรสำหรับทีมชาติลาวเฮาในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีล่าสุดเนาะทางสภาบาเตงสลาวก็มีการประกาศสอด7นักเตะทีมชาติลาวที่ว่าเข้าร่วมฝึกซ้อมในคัดเลือกทีมชาติลาวสุดนี้เนาะซึ่งก็ประกอบมีผู้รักษาประตูเป็นมี4คนก็คือเสียมพรแสงสว่างจากสามน้อยแก้วอุดรสุวรรณสังโสจากกองทัพ FC ภูนินทร์ไซนสอนจากอิสลา FC บุญเพ็งขาวภูมิจากทเวนตี้ซิกเนาะส่วนกองหลังก็ประกอบมีพุทธวงศ์สังวิไลจากอิสลา FC แอดเวียงคำจากมาสเตอร์เซเว่นไกทองจากทเวนตี้ซิกธีรพลปฐมวงศ์จากทเวนตี้ซิกณลงสิทธิ์จันทะลังสีจากแขวงจำปาสักจันนีจรจันทะวงศ์จากแขวงจำปาสักเพชรลาวันสมสนิทจากแขวงจำปาสักอินทจักรศรีสุพรรณจากแขวงหลวงพะวางกองกลางก็ประกอบมีธนูทองเกียรติณรงค์ลบจากสังน้อยอบ FC นะลามุดทองคำสวัสดิ์จากแขวงจำปาสักกัวเจงหนูพักดีจากแขวงจำปาสักบุญมีปิ่นแก้วจากแขวงจำปาสักภูมิภูมิสวัสดิ์จากแขวงจำปาสักทองสมัยปิ่นนรอนจากแขวงจำปาสักอนุสักหลวงอามาศจากนครหลวงเวียงจันทน์วงพระจันทร์พุทธวงศ์จันทวิไซขุนทุมพรจากแขวงสวรรค์เขตขอนสวรรค์แก้วนูจันทร์จาก FC จันทบุรีกองหน้าประกอบมีทิพจันทร์คำไวอ่อนจากแขวงจำปาสักขุนพระจันทร์บุญกองจากสังน้อย FC โจนี่แหวนประเสริฐจากเอสลา FC สุขสาครจาก FC จันทบุรีและวิสิทธิ์บุญประเสริฐจากแขวงจำปาสักซึ่งวันนั้นก็เป็นลายซื้อเซลเจ็ดนักเตะทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน23ปีเนาะที่ว่าจะคัดเลือกติดทีมชาติชุดนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันบาเต้ชิงแชมป์อาเซียนในระหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์2022นี้อยู่ที่ประเทศกัมพูชาเองสว่าทีมชาติลาวอยู่กลุ่มบีร่วมกับอินโดนีเซียมาเลเซียและเมียนมานะส่วนตารางการแข่งขันสามารถเบิ่งได้ที่คลิปด้านเทิงเนาะที่เราปัดมุกไว้อยู่ด้านขวามือเป็นรูปตัวไอ้นั่นเองซึ่งแน่นอนก่อนจะเดินทางไปร่วมแข่งขันรายการดังกล่าวเนาะทางทีมชาติลาวยู23ก็มีนัดอุ่นเครื่องกับ2ทีมใหญ่ที่แขวงจำปาสักนะนั่นก็คือวันที่6กุมภาพันธ์2022เวลา 15:30 นทีมชาติลาวจะอุ่นเครื่องพบกับทีมแขวงสารวัน
และวันที่9กุมภาพันธ์2022นี้ในเวลา 15:30 ทีมชาติลาวจะพบกับจำปาสัก FC ซึ่งว่าทั้ง2นัดแม้จะแข่งขันอยู่ที่แขวงจำปาสักก็คือสนามที่แขวงจำปาสักนั่นเองสุดท้ายก็ขอขอบใจฮูบจากสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติลาวและ FC จำปาสัก